สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้หน่องจะมาชวนเพื่อนเพื่อนนะคะทำหมูสลงทานกันค่ะก็หมูสลงนะคะเป็นอาหารว่างนะคะตำรับชาววังนะคะที่ชาวบ้านอย่างเราก็สามารถทำทานกันได้นะคะแม้ก็ช่วงนี้เป็นกระแสในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะหน่องก็เห็นอาหารต่างๆในตำรับชาววังนะคะในละครเห็นแล้วเราก็อยากทานบ้างนะคะวันนี้ก็เลยมาลงมือกันเดี๋ยวเราตามมาดูนะคะส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตำพริกไทยนะคะจำนวนครึ่งช้อนชาค่ะตำโขลงนะคะให้ละเอียดนะคะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเม็ดพริกไทยนะคะเขากระเด็นออกนอกครกนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะทั้งเปลือกนะคะจำนวน1ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้นะคะหน่องจะใส่ก้านผักชีนะคะหั่นฝอยนะคะจำนวน1ช้อนโต๊ะค่ะเนื่องจากว่าในต่างประเทศนะคะรากผักชีเนี่ยจะหาซื้อไม่ได้เลยนะคะก็หน่องก็ใช้ก้านผักชีนะคะแทนเข้าไปนะคะรสชาติก็ใกล้เคียงรากผักชีค่ะแต่ถ้ามีรากผักชีนะคะจะได้รสชาติที่หอมมากกว่านะคะตามด้วยเนื้อหมูบดนะคะจำนวน250กรัมค่ะใส่เข้าไปในครกเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนะคะจำนวน1ช้อนชาค่ะน้ำปลานะคะครึ่งช้อนชาค่ะและสุดท้ายคือไข่ไก่1ฟองนะคะอัตราส่วนทั้งหมดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเพิ่มลดนะคะได้ตามต้องการนะคะตามรสชาติที่เพื่อนๆชอบนะคะคลุกเคล้านะคะเครื่องปรุงนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันกับเนื้อหมูบดนะคะปิดพลาสติกแรปนะคะในเนื้อหมูบดค่ะแล้วก็นำเนื้อหมูบดนะคะนำไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะมาถึงขั้นตอนการเตรียมเส้นหมี่ซั่วนะคะเราจะนำเส้นหมี่ซั่วนะคะมาแช่ในน้ำเย็นค่ะเป็นเวลา3นาทีนะคะนำเส้นหมี่ซั่วนะคะขึ้นจากน้ำเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำมาต้มนะคะในน้ำเดือดเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นค่ะThank you.
นำเส้นหมี่ซั่วนะคะมาพักในน้ำเย็นจัดค่ะเป็นเวลา1นาทีค่ะดึงน้ำออกจากหมี่ซั่วนะคะแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะนำน้ำมันพืชนะคะมาใส่ในหมี่ซั่วนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดกันเป็นก้อนใส่น้ำมันพืชนะคะจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะลงไปในหมี่ซั่วค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตักแบ่งหมูนะคะปั้นเป็นก้อนกลมนะคะพอดีคำค่ะเตรียมรอไว้ที่เราจะเอาตัวเส้นหมี่ซั่วนะคะมาห่อพันรอบๆก้อนหมูที่เราเตรียมไว้นะคะเอาละค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญของเรานะคะเราจะนำเส้นหมี่ซั่วนะคะมาพันห่อรอบๆก้อนหมูที่เราเตรียมไว้นะคะโดยห่อให้เบามือนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดจะใช้2เส้น3เส้นนะคะเอาเป็นว่าเอาตามถนัดแต่ว่าให้จับเส้นนะคะตัวเส้นหมี่ซั่วเนี่ยจับด้วยความเบามือนะคะระหว่างที่เรานำก้อนหมูนะคะเตรียมที่จะเอาเส้นหมี่ซั่วนะคะห่อให้นำเส้นหมี่ซั่วนะคะกดเข้าไปให้จมในก้อนหมูนะคะแล้วค่อยๆพันค่ะพันแบบนี้นะคะพันไปเรียกว่ากากบาทนะคะตามขวางไปเรื่อยๆนะคะรอบๆก้อนหมูที่เราเตรียมเอาไว้เสร็จแล้วนะคะหมูสโลงนะคะที่เราห่อเส้นห่มเส้นหมี่ซั่วนะคะกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดในน้ำมันท่วมๆนะคะใช้ความร้อนนะคะปานกลางค่ะนำหมูลงทอดนะคะด้วยความร้อนปานกลางค่ะทอดจนกว่าเขาจะ
สุกนะคะสีเหลืองทองนะคะเราถึงจะตักขึ้นมาผึ่งในตะแกรงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหมูสโลงของเราค่ะน้องจะเสด็จน้ำมันนะคะให้เขาอยู่ในตะแกรงนะคะตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟนะคะเตรียมผักเคียงนะคะแล้วก็น้ำจิ้มกันเลยค่ะน้ำจิ้มนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ซอสพริกก็ได้นะคะหรือจะใช้น้ำจิ้มไก่นะคะหรือใครจะสะดวกดัดแปลงน้ำจิ้มแบบอื่นๆก็ได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะ